สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่1พฤศจิกายนเดือนใหม่นะฮะวันใหม่โอกาสใหม่เพราะรงนี้เรามาเริ่มกันที่มันลีเลยนะในส่วนของไทม์เฟรมรายเดือนนะ g ี p JPY เดือนที่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดจีนะมีการกลับตัวขึ้นมาเยอะมากนะครับหลังจากที่เดือนก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผันผวนเยอะมากนะครับทีนี้ในส่วนของมันลีมันโชว์มันขึ้นอยู่แล้วนะครับในส่วนของวีคบี้บ้างล่ะวีคลีเนี่ยราคามันมีแนวต้านตรงนี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าตรงเนี้ย มันขึ้นมาเยอะละนะครับก็ต้องรอดูว่าเออเขาจะมีการกลับลงมาดีเทสโซมพวกนีดด้ไหมแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นไส้ตรงนี้ก่อนราคาจะมีการกลับตัวลงมาถึงไส้นี้เพื่อดีดขึ้นอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นไปได้อยู่อันนี้เราลองเดาเล่นๆนะฮะในส่วนของเดลี่เราจะเห็นวเออมันก็เริ่มที่จะแมทชิ่งกันนะฮะเดลี่ Daily, ตรงนี้ต้องดูก่อนเลยว่าเทรนเป็นไรก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราเล่นเทรตเนนะต้องถามก่อนเลยว่าเทรนปัจจุบันตอนนี้มันคือเทรนอะไรเนาะแน่นอะนครับ,นะรบว่าถ้าสมมติผมปิดอันอื่นให้หมดนะครับมันจะ เทรนตอนนี้มันคือเทรนขาขึ้นแน่นอนนะครับไฮไฮไฮโลไปเรื่อยตอนไปทำ้องหมายความว่าตอนนี้ก็มีโอกาสที่ราคามันจะขึ้นต่อได้เนาะท่านี้ท่าน,นั้นถ้าสมมุติว่าแท่งเดลี่แท่งนี้ยเขากลับเข้ามาปิดแบบนี้นะครับแน่นอนก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันกลับออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นเฟกเอาท์นะฮะในโซนแท่งสี่ชั่วโมงโอเคปรับโซนให้มันเข้ากันหนึ่งสี่ชั่วโมงนะครับราคา มีนวรับตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยถ้าดูทรงระยะสั้นนะจะเห็นว่าเออมันมีการกลับลงมาทําโลแน่นอนครับว่าเดี๋ยวมันต้องมีการกลับขึ้นมาทําแนวต้านแล้ววิ่งลงไปที่โซนนี้คือตามไทม์เฟรมเล็กๆนะครับลงมาดูหนึ่งชั่วโมงจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเดี๋ยวผมปรับโซนให้มันเข้ากันะรเรามีแนวต้านตรงนี้มีแนวต้านตรงนี้นะครับ แล้วก็แนวตา่าตรงนี้แน่นอนว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยระยะสั้นนะจะเห็นว่าเออราคาพยายามที่จะวิ่งขึ้นมันจะตีกันหมดนะครับเมื่อกี้สี่ชั่วโมงบอกเออเดี๋ยวจะขึ้นเดลี่จะบอกว่าน่าจะลงต่อวีคเกอรี่บอกว่าจะขึ้นต่อมันจะตีกันหมดเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องโฟกัสไทม์เฟรมที่จะเล่นนะฮะสมมติตรงนี้ผมจะเล่นไทม์เฟรมสาวส pues, ิบนาทีก็ต้องมองเลยว่าตอนนี้เทรนไทม์เฟรมสาวสิบนาทีมันเป็นเทรนอะไรนะครับเราจะเห็นว่าโอเคมันเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาเพราะราคามันไซเว์ถูกต้องไหมครับท เท่าที่กลับตกลงเราขึ้นต่อนะครับแต่ปัญหาคือมันหยุดตรงนี้พอดีอันนี้คือปัญหาหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีแนวรับแนวต้านหนนเนี่ยเราอาจจะต้องรอนิดหนึ่งว่าโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะปิดในโซนนี้ได้จริงไหมถ้าเราไปดูหนึ่งชั่วโมงเองก็ตามนะฮะจะเห็นว่าเออมันหยุดที่โซนนี้พอดีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าครั้งหนึ่งมันเคยแตะโซนนี้แล้วขึ้นต่อดีดตัวกลับนะครับมาแตะโซนนี้แล้วดีดตัวกลับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่ามันแตะตรงนี้แล้วจะดีดกลับไหม มีโอกาสเป็นไปไ,ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราไปเซลเลยนะครับไม่ได้นะเราต้องรอคอนเฟิร์มก่อนว่าเขาจะกลับตัวไหมนะครับซึ่งคอนเฟิร์มตรงนี้ผมก็จะไม่เล่นเซลลงมาหรอกนะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังคิดว่าเดี๋ยวมันคงกลับมาโซนนี้เราขึ้นต่อถ้าคนจะเล่นส่วนเทนเซลตรงนี้ลงมาได้ไหมได้แหละนะครับแต่ต้องรุนๆุนเอาหน่อยเนาโดยส่วนตัวผมว่าเล่นตามเทนเหมาะที่สุดนะครับท่นี้ท่านั้นอันนี้คือท่าปกติทั่วไปที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่สมมุติว่าไทาอยู่ดีๆนะครับราคามันดันกลับเข้ามาในโซนแบบนี้ปิดดลลงงแ่ถัไปปมาตอุ๊ มันก็จะกลายเป็นเฟกเอาท์ทันทีก็มีโอกาสที่มันเนี่ยจะมีการวิ่งลงต่อในลักษณะประมาณนี้นะครับน่าจะทรงประมาณนี้แหละเนาะซึ่งถามว่าทำไมมันต้องลงต่อล่ะแน่นอนครับถ้ามาดู4ชั่วโมงก็อย่างที่บอกมันอาจจะมีการขึ้นมารีเทสโซนนี้ก่อนปุ๊บแล้วค่อยลงไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เหมือนเป็นเทนขาลงลในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับตอนนั้นก็มีโอกาสที่แน่นอนครับว่ามันจะกลับขึ้นมาอาจจะเป็นโซนนี้ปุ๊บแล้วลงต่อหรือไม่ก็ขึ้นไปเลยแบบนี้แล้วลงต่อทีเดียวหรือไม่ก็ลงมาเลยนนะนัเเปป็ไปได้หมก มีทั้งหมดประมาณ3 4ไอเดียก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะคอนเฟิร์มไปทางไหนนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าแท่งนี้เนี่ยมันกลับเข้ามาแบบนี้นะครับต้องรอดูก่อนถ้าหักไปเขาจะลงแบบนี้ไหมถ้าลงแบบนี้เซลล์ต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเขากลับขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้แต่ผมว่าเต็มที่นะน่าจะได้ถึงแค่ตรงนี้ครับแล้วก็อาจจะมีการกลับตัวลงมาอีกทีนึงลงไปต่อในช่วงของลอนดอนเปิดแล้วก็ดันลงยาวตามทางเฟรมใหญ่น่าจะทรงประมาณนี้เลยนะครับที่ได้ภาพในหัวขึ้นมา ในส่วนของทองคำกันบ้างนนะัเราเริ่ดถุมเฉ่งเซ็กซี่โอเคในส่วนทองคําราคาเริ่มที่มันดี้เหมือนกันนะฮะมันดีก้ก็ดูทรงไงก็ลงต่อแน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะว่าเออมันลงมาเยอะแล้วมันก็หลุดแนวรับแนวต้านมาหมดเลยนะครับในส่วนของวีคเกอรีเริ่มโชว์ชัดว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันเป็นโครงสร้างเทนขาลงนะครับคือราคาเนี่ยมีการทำโลว์โลว์โลว์ไฮโลว์โลแล้วมีการเปลี่ยนเทนซ้ำอีกจุดหนึ่งก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับในส่วนของเดลี่แน่นอนครับราคามีแนวต้านตรงนี้ มีแนวรับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีแนวรับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนครับว่ามันจะมีโอกาสที่อาจจะกลับตัวขึ้นมาโซนนี้แล้วลงต่อหรือไม่นะผมว่าต่าๆเลยนะฮะอาจจะกลับขึ้นมาโซนนี้ก่อนแล้วลงต่อนะครับในส่วนของสี่ชั่วโมงโอเคสี่ชั่วโมงก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะจะเห็นว่ามันมีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าราคาเขาจะลงต่อตอยู่ตอนนี้เขาทําโลไว้คือต้องถามเหมือนเดิมครับว่าเทนคืออะไรเทนไปเทนขาลงครับเขาทำ l o ไว้ เขาต้องกลับตัวขึ้นเพื่อมาหาจังหวะลงต่อเพราะฉะนั้นเราอาจจะหาจังหวะเซลล์ลงมาได้ในส่วนของ1ชั่วโมงมันมีแนวต้านตรงนี้มีแนวรับนะครับและมีแนวรับตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการกลับขึ้นมาเล่นในโซนนี้ก่อนเนาะประมาณนี้อาจจะกลับขึ้นมาโซนนี้ครับปุ๊บๆทำแนวต้านแล้วก็อาจจะมีการกลับตัวลงมาก็ได้ท่านี้เท่านั้นในส่วนของฝั่งขาบายเนาะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะผมคิดว่าบายอาจจะไม่มีให้เล่นเลยครับพอโซนข้างบนตรงนี้ สิบสามเป๊บไม่ได้สามสิบเป๊บก็ไม่โอเคเท่าไหร่ครบผมว่าไม่ค่อยโอเคนะทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่าเรามันทำนต้านตรงนี้แล้วเซลลงมาน่าจะดีที่สุดในส่วนของทองคำเนาะส่วน US 30ก็โอ้โหราคาเละเทะนะครับเพราะนั้นแน่นอนรอเบรกเอาท์โซนนี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับหรือเบรกเอาท์ต่างๆโซนนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกัน Bitcoin โอเคนี่ชัดเลยครับ Bitcoin ราคาเนี่ยต้องรอดูนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเดี๋ยวผมใช้ไปในส่วนของทำไมมันเป็นนี้ล่ะ เป็นคอยเบสโอเคในส่วนของ i ิ c คอยนะครับก็จะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันทําเป็นอะไรนะฮะทำเป็นโครงสร้างเทนขาขึ้นแล้วบางคนดูภาพรวมเป็นยังลง่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ฮนะเราต้องดูสั้นๆฮะสั้นๆตรงนี้มันเป็นเทนขาขึ้นเลยครับมัสไซด์เวย์เบรกขึ้นปุ๊บเป็นเทนขาขึ้นแน่นอนมันกลับขึ้นมาทำไฮกลับตวลงมาตรงนี้ต้องมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะครับตามโครงสร้างราคาขึ้นไปเพราะนั้นถ้าสังเกตซ้ายมือด้วยจะมีคลีนทราฟิกด้วยก็สามารถที่จะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับ โดยส่วนตัวผมคิดว่รา,ร,ารอเบรกเนี่ยนเซิร์ชโซนนี้น,น่าจะดีที่สุดหาจังหวะบายขึ้นได้แน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วกัน